วันนี้เราอยู่กับร้านเจสโปนะครับวันนี้เราจะพารีวิวรถ Toyota CHR เข้ามาติดระบบฝาท้ายไฟฟ้ากับทางร้านนะครับระบบก็จะมีนะฮะเปิดปิดหน้าคนขับนะครับแน่นอนเนาะได้ทั้งปิดทั้งเปิดนะเดี๋ยวกดเปิดให้ดูนะครับฝาท้ายไฟฟ้าจะเปิดขึ้นมาและเมื่อเราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าติดก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับในกรณีที่ไฟหลีเราเปิดไฟหน้าเนาะแล้วก็มาดูที่ระบบฝาท้ายนะครับระบบฝาท้ายนี่ฮะการติดตั้งของเรานะครับก็ไม่มีการตัดจ่องสายไฟนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพนะครับแล้วก็กดปิดตรงนี้ก็จะมีระบบกันหนีบครับก็กดปิดนะครับก็จะเป็นระบบกรองดูดบนนะครับก็จะดูดเข้าไปนะครับตัวนี้ปิดนิ่มเงียบมากนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดได้ด้วยรีโมทเดิมของรถเลยไม่ได้แก้ไขดัดแปลงนะครับนี่ครับไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้และแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้กับระบบเฟนเซอร์เท้าเตะใช้ได้ทั้งปิดและเปิดเช่นกันกับอิงจะเตะปิดให้ดูนะครับฝาท้ายฟ้าก็จะปิดลงมานะฮะทวนนะครับเปิดปิดหน้าคนขับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทนะฮะแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเฟนเซอร์เท้าเป็นระบบกรองดูดบนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะฮะแล้วก็หากใครนะสนใจผลงานดีๆแบบนี้สามารถติดต่อที่ JPO Fanpage หรือว่าฝาท้ายฟ้า P2M Auto Shop ก็ได้นะครับร้านเดียวกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ